การลองใจของทีมงานรายการคาหนังคาเขาในค่ำคืนนี้เราลองใจกัน3ครั้งด้วยกันค่ะเรามาดูรอบแรกของการลองใจวันนี้ช่วงหัวค่ำนะคะทีมงานปล่อยหน้าม้าชายหนุ่มกับหญิงสาวควงคู่กันไปในร้านอาหารที่ทีมงานเราเซตอัพขึ้นมาเหตุการณ์ที่แสนจะล่อแหลมในครั้งนี้ใครจะมาช่วยหญิงสาวที่โดนมิจฉาชีพมอมยารังแกไว้ได้เรามาจับตาดูไปพร้อมๆกันค่ะมีแพลนยังเนี่ยยังเหรอไม่กลัวเหรอมากับพี่ทำไมเก่งจังเลยฮะผู้หญิงเก่งนะเนี่ยทีมงานปล่อยหน้าม้านั่งสักพักหลังจากนั้นก็ให้ฝ่ายหญิงเดินออกไปเข้าห้องน้ำตามสเต็ปครับรีบมานะเดี๋ยวเข้ามาแล้วยังครับเดี๋ยวรอน้องเขากลับมาก่อนหลังจากนั้นได้ไม่นานการนัดแนะของหนุ่มลวงสาวกับเด็กส่งยาก็เริ่มต้นขึ้นว่าจะพาไปทำงานด้วยพาไปทำงานด้วยเหรอสวยป่ะสวยป่ะสวยดิเดี๋ยวส่งไลน์ให้ดูเดี๋ยวส่งไลน์รูปให้ดูเหรอสวยสวยสวยใช้ได้เลยแหละได้มาจากไหนอ่ะนักศึกษาเพิ่งจบมาไม่มีงานทำนักศึกษาเลยเหรอจบใหม่ใหม่ไปเข้าน้ำเลยเหรอใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เจอเมื่อไหร่เจอที่ไหนเนี่ยเจอได้ 4-5 วันเนี่ยก็นัดนัดคุยไลน์คุยอะไรกันไว้ได้มาป่ะของอ่ะป่าแล้วพี่ต้องใส่แบบหยอดไปไม่ต้องเยอะมากนะพี่มันเป็นการเลยอ่ะอันนี้ใส่เลยก็ได้นี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ว่าเลยแม้ทั้งคู่จะสนทนากันเสียงดังถึงยาล่อสาวที่นำมาเสนอขายแต่ก็ไม่มีใครสนใจต่างฝ่ายต่างทานข้าวกันตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันหลับเลยอะไรเงี้ยใส่ให้มันไม่มีอารมณ์แต่มีบางคนแอบเลแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเยี่ยมจริงเลยพี่เราเนี่ยขยาอย่างเดียวนะและนี่เองคือจุดแข็งให้หนุ่มลวงสาวรายนี้เหิมเกริมถึงขั้นหยิบยาสลบใส่ลงไปในแก้วน้ำของฝ่ายหญิงในระหว่างที่เธอเข้าห้องน้ำการหยอดยาสลบลงไปในครั้งนี้มีหลายคนที่เห็นพฤติกรรมของหนุ่มลวงสาวของเราแล้วใครจะเข้ามาห้ามไม่ให้เธอดื่มไวน์แก้วนี้ไปนานจังปรากฏว่าไม่มีใครช่วยสกัดกั้นสาวที่กำลังจะดื่มไวน์ซึ่งใส่ยาสลบไปในครั้งนี้ได้เลยการลองใจรอบที่2เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับหน้าม้าคู่หนุ่มสาวคู่ใหม่คราวนี้เราลองเลือกหนุ่มใหญ่มาสเสียร่างกายกำยำกับสาวน้อยหน้าปกป้องมาคู่กันบ้างเรามาลองดูกันว่าการลองใจรอบนี้จะมีใครกล้าแย่มไหมคะเขินเหมือนกันนะเขาไม่รู้จักพี่เป็นใครอ่ะก็เดี๋ยวเขารู้จักเองแหมใช่ไหมคนเราต้องเริ่มแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ป่ะไม่มีแฟนไม่มีมีไหนล่ะพี่คืองานที่บริษัทมันเยอะตลกแล้วทำไมป่านนี้แล้วไม่มีแฟนอีกไม่มีแฟนอ่ะก็อย่างแบบคือก็อย่างเงี้ยก็ชอบอัปเดตเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเล่นๆอะไรเงี้ยโอเคเจอพี่ก็กิ๊กเยอะเลยอย่างเงี้ยหลังจากปล่อยทั้งสองคุยกันสักพักเหยื่อสาวของเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำปล่อยให้หนุ่มลวงสาวนัดแนะเด็กส่งยามาส่งยาที่ร้านเอา รีบไปไหนเปล่ารีบไปไหนเปล่าไปตาใครอ่ะฮะเอาของเลยเอาของเลยส่งเลยไอ้เหี้ยผมจะเล่นเอาใครมาเนี่ยเอาเด็กมาเดี๋ยวโอ้โหได้แล้วลาจอดแล้วไงอ่ะใส่มากเลยครับไม่แค่ใส่แค่นิดเดียวนะบอกไปว่าเวลาหยอดอะไรเงี้ยที่เราใส่เยอะแล้วนะพี่เราและจังหวะนั้นเองหนุ่มลวงสาวรายนี้ก็ใส่ยาสลบลงไปในแก้วน้ำของฝ่ายหญิงมีหลายคนนะคะที่เห็นพฤติกรรมที่หนุ่มลวงสาวรายนี้ทำลงไปคนนี้
หรือจะเป็นคนนี้แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรจนเหยื่อสาวของเรากลับมาที่เดิมใครจะเข้ามาห้ามเธอหรือไม่สรุปว่าไม่มีใครเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเธอเลยสักคนสุดท้ายทีมงานก็เลยต้องขอมาลองใจรอบนี้รอบที่3กันอีกสักครั้งคราวนี้จะเป็นอย่างไรมาดูพร้อมๆกันค่ะเราเล่นมุกเดิมปล่อยให้เด็กส่งยามาส่งยาตามสเต็ปภายหลังจากที่เหยื่อสาวของเราเข้าห้องน้ำแล้วไอ้ที่ไม่แล้วใส่แล้วเป็นอะไรไปพวกเราบางอย่างและชายคนนี้ก็ใส่ยาสลบไปในแก้วของสาวรายนั้นในระหว่างที่เข้าห้องน้ำเหมือนเดิมแต่คราวนี้คนที่เห็นกลับมีเพียงแค่คนเดียวเรามาวัดใจกันสิคะว่าเขาจะเข้ามาเตือนเหยื่อสาวของเราไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มในแก้วใบนั้นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเลยสักคนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวที่โดนมอมยาในครั้งนี้ล่ะคะนี่เราคงต้องมาลุ้นกันต่อไปค่ะจะเชื่อเลยไม่มีใครช่วยเลยเหรอคุณแย่ พี่ถ้าผมอย่าให้ผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่นะผู้หญิงลุกไปปั๊บนะผมแอบมองไอ้มุกเก่าตบโต๊ะปั้งหยิบขึ้นมากินเลยพี่ทำไมบอกพี่ใส่เหล้าน้อยไปนิดนึง อย่างนี้ไม่เมาหรอก เขาไม่ได้เลี้ยงเหล้าเธอนะฮะเขากำลังจะมองผู้หญิงคนนั้นค่ะเพราะว่าพอผู้หญิงคนนั้นออกจากห้องน้ำมาก็ดื่มเข้าไปแล้วโอ้ยนี้เลยคุณอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีลากออกจากร้านอาหารด้วยอะโอ้โหนี่มันหลายขั้นหลายเลเวลจริงๆเลยนะครับกับรายการเรานะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสิคะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในช่วงขาหนังขาเขาลองใจค่ะในเมื่อการลองใจรอบแรกที่ใส่ยาสลบลงไปในแก้วไม่มีใครสนใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือเหยื่อสาวของเราทางทีมงานจึงขอเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอีกหนึ่งขั้นด้วยการให้ยาเริ่มออกฤทธิ์ค่ะหนูเวียนหัวมากเลยเป็นแบบไหนดูดิตัวร้อนเปล่าเหยื่อสาวของเราเริ่มออกอาการมึนวิงเวียนจนหนุ่มมอมยาของเราพาออกจากร้านและทุกคนในร้านที่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็เกิดอาการอย่างที่เห็นหลายคนเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับหญิงคนนี้จนทำให้รู้สึกแน่ใจว่าภาพที่เห็นชายใส่สารบางอย่างลงไปในแก้วน้ำต้องเป็นยาสลบแน่นอนน้องแก้วนี้นะเก็บแก้วนี้ดูก่อนเพราะมอมยาผู้หญิงพลเมืองดีกลุ่มนี้จึงรีบบอกพนักงานเสิร์ฟในร้านว่ามีการมอมยาเกิดขึ้นให้รีบจัดการกับหน้าม้าของเราโดยด่วนแต่ด้วยพนักงานเสิร์ฟเป็นคนของเราหมดไม่มีใครสนใจฮีโร่ท่านนี้จึงลุกขึ้นไปช่วยตามหาเหยื่อสาวที่ออกไปกับชายหนุ่มมอมยาที่มากับเธใครเห็นมั่งพี่ยืนเห็นมันเลยอ่ะลงมาก่อนได้ไหมคะแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะคะพี่ไปไหนไม่ได้นะคะพี่ฮีโร่รายนี้ยืนเถียงกับหน้าม้าของเราในครั้งนี้อยู่นานเห็นทีว่าจะไม่ยอมรับพี่หนวดงามท่านนี้จึงโทรแจ้งตำรวจและบอกให้นำวายแก้วที่มิจฉาชีพของเราใส่ยาลงไปตรวจสอบหายาสลบเพื่อดำเนินคดีจะเอาอย่างนั้นเลยใช่ป่ะเห็นจริงป่ะล่ะเอาแก้วไปตรวจสอบลากเด็กลงมาเรียกตำรวจมาสุดท้ายทีมงานของเราก็รีบเข้าไปเฉลยในที่สุดไม่ถึงกับโมโหนะแต่ก็ดูไม่ดีอ่ะก็ต้องดูร้านก่อนอ่ะใช่ไหมไม่ให้ผมมาชน
ที่ร้านผมพาครอบครัวมากินข้าวแล้วอีกต้องขอปรบมือให้ฮีโร่ท่านนี้จริงๆเลยค่ะที่ไม่นิ่งดูดายเข้ามาช่วยเหยื่อสาวของเราแบบทันควันแสดงว่าสังคมไทยยังไม่ไร้น้ำใจนะคะเรามาดูต่อกับสถานการณ์ที่2คราวนี้หน้าม้าของเราร่างกายกำยำเรียกได้ว่าใครตัวเล็กกว่าคงไม่กล้าสู้เราเริ่มรองใจหน้าม้าเหยื่อสาวของเราเริ่มออกอาการวิงเวียนแล้วล่ะค่ะหลังจากที่รอบที่แล้วใส่ยาไปแล้วไม่มีใครสนใจคราวนี้เธอจึงเป็นลมล้มฟุบหมดสติไปต่อหน้าต่อตาหน้าม้าของเราก็เลยพาออกจากร้านออกอุบายว่าจะพาไปส่งบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปส่งเองแต่เหยื่อสาวรายนี้เริ่มออกอาการปฏิเสธอย่างชัดเจนการอาสาไปส่งของหนุ่มรายนี้หลายคนยังนิ่งอยู่จนผู้ชายคนนี้พาเธอไปหน้าร้านและหญิงสาวรายนี้ก็เกิดหมดสติไปในที่สุดและแสงสว่างที่ปลายทางก็เกิดขึ้นที่จู่ๆเธอคนนี้ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนค่ะเข้ามาช่วยพยุงเหยื่อสาวจำเป็นของเราไว้ได้แล้วไม่ยอมปล่อยให้หญิงคนนี้ไปกับหน้าม้าของเราที่พามาด้วยเขาบอกว่าพี่เขาไม่รู้จักอ่ะหนูไปส่งเขาดีกว่าเอาอย่างนี้พี่มีรถไหมคะพาน้องเขาไปโรงพยาบาลไหมหญิงใจกล้ารายนี้ของเรารับอาสาจะพาเหยื่อสาวหน้าม้าของเราไปส่งโรงพยาบาลเลยละค่ะสุดท้ายยื้อกันอยู่นานผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ตัดสินใจให้แฟนของเธอมาช่วยอีกแรงและในที่สุดชายอกสามศอกเสื้อแดงรายนี้ก็รีบอุ้มสาวหน้าม้าของเราขึ้นรถเพื่อพาไปโรงพยาบาลแบบไม่เกรงกลัวหน้าม้าของเราแม้แต่อย่างใดเรียกได้ว่านอกจากมีน้ำใจแล้วยังใจกล้าอีกด้วยการลองใจรอบนี้ทำให้ทีมงานรู้สึกแปลกใจคือฮีโร่หญิงคนนี้เธอรีบเข้ามาช่วยเหลือหน้าม้าของเราทั้งที่ไม่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนต้นที่หนุ่มมอมยาของเราใส่ยาสลบลงไปในแก้วเพียงแค่เห็นความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นต่อหน้ากับการไม่ได้สติของหน้าม้าของเราเธอก็ตัดสินใจรีบช่วยเหลือเรียกได้ว่าผู้หญิงเหมือนกันหัวอกเดียวกันช่วยเหลือกันเต็มที่ก็มันผิดปกติคือน้องเขาแบบทำเหมือนไม่รู้จักแบบดูกีดกันอะมันคนหลายคนเยอะไงหนูถึงชวนพี่ผู้ชายไปด้วยไงบอกแฟนก่อนว่าแบบมันผิดปกตินะอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อประมาณ15ทีหรือที่แล้วเมื่อกี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมาแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเขาบอกเอ้ยไม่มีอะไรมั้งก็นั่งมองแล้วก็แบบไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเดินตอนอุ้มไปก็บอกเขาว่าหนักเขาช่วยครับคือไม่มีคนช่วยคนที่จะอุ้มไหวก็เลยเรียกแฟนมาช่วยอุ้มคนนั้นเองเราไม่รู้เขามายังไงหรอกแต่ว่าถ้าส่งให้คนโรงพยาบาลดูอะไรเงี้ยก็น่าจะปลอดภัยการลองใจรอบสุดท้ายกับเวลาเที่ยงคืนกว่าหลังจากที่ใส่ยาสลบลงไปในแก้วแล้วก็ยังไม่มีใครสนใจคราวนี้หน้าม้าสาวของเราเริ่มออกอาการให้เห็นชัดๆมาดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเดินออกจากร้านแบบไม่ได้สติแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจแต่เมื่อเดินไปถึงหน้าเวทีผู้หญิงคนนี้กลับเข้ามาช่วยแบบไม่กลัวสิ่งใดบ้านเล็กอ่ะไม่เขาไม่ได้ชื่อโอ้งพี่พี่จับไปก่อนเลยก็ได้ก่อนขอบคุณมากค่ะสำหรับการนี้ค่ะประมาณนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่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 ขอบคุณค่
แล้วเห็นแบบอยู่ดีก็ลมพับไปเลยแล้วทำไมพี่ไม่เมางงตรงนี้ถามกินเท่ากันไหมเท่ากันแต่ทำไมถึงไม่เมาถูกปะก็มองแล้วก็มองพี่นิดเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้อะไรแต่เอ้ยทำไมไวจังเมาแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาเดินมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเมาคนเดียวแล้วลมพับไปเลยคำแรกที่หนูถามนะแฟนกันหรือเปล่าพี่ตอบว่าแฟนกันแล้วเขาตอบว่าไม่ใช่แฟนกันคือถ้าไปโรงพยาบาลเสร็จเนี่ยก็จะไปส่งที่บ้านจริงๆส่งจริงส่งที่บ้านจริงเลยคือไม่กินแล้วคืนนี้ก็ไปส่งที่บ้านส่งเลยไม่พี่คือคนในร้านมีเยอะถ้าเราอธิบายให้คนในร้านฟังหนูมั่นใจว่าต้องช่วยหนูอะอย่างน้อยหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะแต่มาอีกฟากหนึ่งที่ทำให้ทีมงานเรารู้สึกประทับใจเช่นกันคือการลองใจรอบที่3ผู้ชายที่นั่งโต๊ะข้างๆกลับให้เพื่อนของตัวเองรีบตามไปเตือนหญิงหน้าม้าของเราที่ถูกมอมยาในตอนที่หน้าม้าของเราไปเข้าห้องน้ำโทษนะครับค่ะมากับแฟนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้มากับแฟนค่ะก็คือพอดีเมื่อกี้เห็นมีอะไรผิดปกตินิดนึงก็แต่ว่าอยากให้ระวังตัวนิดนึงแล้วที่เห็นอะไรผิดปกตินี่ก็พอดีเห็นมีผู้ชายนะครับที่มาด้วยกับน้องอ่ะไม่รู้ว่าที่บอกไม่ใช่แฟนก็คือแบบเคยเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับก็เห็นเขาใส่เหมือนเป็นยาอะไรสักอย่างนะครับเทใส่ในแก้วเบียร์ใช่ก็นั่นแหละก็อยากให้ระวังตัวครับถ้าจะไปกับเขาอะไรเงี้ยครับครับนะครับก็คือเฮ้ยพี่ใส่อะไรไปสักอย่างนั่นแหละเหมือนไปเป็นแบบเอ้ยเป็นผงอะไรใส่ไปในเบียร์อะไรเงี้ยคือผมก็คุยกับน้องอยู่ว่าจะไปบอกผู้หญิงดีไหมว่ามีผิดปกติอยู่ผมก็มาหาน้องเขาแล้วก็บอกน้องเขาว่าระวังตัวนะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแล้วพอน้องเขาก็เดินกลับไปผมก็ขอเบอร์น้องเขาว่าเผื่อแบบว่าจะไลน์ไปบอกหรือว่าโทรไปบอกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าไปกับพี่ว่าผมจะเข้าไปช่วยผมก็ไม่รู้ว่าพี่มีอาวุธหรือเปล่าพี่มีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าผมเอาชีวิตของผมไปเสี่ยงเงี้ยมันก็ไม่คุ้มถามว่าถ้าผมเอาชีวิตผมไปเสี่ยงแล้วสามารถช่วยคนได้หนึ่งคนมันก็เป็นผลดีของผมแต่ถ้าผมเอาชีวิตของผมไปเสี่ยงเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าพี่เป็นใครแล้วผมตายฟรีมันก็ไม่คุ้มปะสรุปแล้วการลองใจในครั้งนี้เราพบว่าการช่วยเหลือในมุมผู้ชายจะเน้นการประนีประนอมค่อยเป็นค่อยไปใช้วิธีการแอบเตือนให้รู้ตัวเนื่องจากกลัวเกิดการมีเรื่องหรือปะทะการเกิดขึ้นได้แต่สำหรับความช่วยเหลือในแบบผู้หญิงคือการเข้าไปปะทะโดยตรงเข้าไปช่วยเหลือแบบซึ่งหน้าเพราะคิดว่าตนเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าหากมีการปะทะกันกับผู้ชายที่เป็นหน้าม้าของเราเธอทั้งหลายเชื่อว่าจะมีคนช่วยเหลือและเข้าข้างเธออย่างแน่นอน